วัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูปณิตาทองพันธ์หรือครูฟ้านะคะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้คุณครูจะมาแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีชื่อว่าการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนค่ะกิจกรรมการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีการเรียนเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆอยู่2เรื่องนะคะก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บ้านและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนซึ่งเด็กๆเลือกที่จะสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยกิจกรรมของเราเริ่มจากการแบ่งกลุ่มที่ให้เด็กๆนะคะได้เลือกว่าเด็กๆจะสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในตรงจุดไหนบ้างของโรงเรียนเมื่อเด็กๆตกลงกันได้แล้วคุณครูก็พาเด็กๆลงไปบริเวณโรงเรียนนะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มออกตามที่ตัวเองคิดไว้กลุ่มของตัวเองตั้งไว้ว่าจะสำรวจตรงไหนหลังจากนั้นเด็กๆก็จะไปจุดที่ตัวเองเลือกแล้วก็เริ่มเดินสำรวจแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนว่าตรงจุดที่เด็กๆไปเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเด็กๆมีผลกระทบอะไรและสิ่งแวดล้อมนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรจากนั้นเด็กๆก็จะมีการบันทึกไว้ในใบงานที่เป็นผังกราฟิกแบบก้างปลานะคะและนอกจากนั้นเมื่อเด็กๆสำรวจสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะช่วยกันวิเคราะห์หาว่าปัญหาที่พบเด็กๆมีผลกระทบต่อตัวเด็กๆต่อตัวบุคคลอื่นยังไงและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงค่ะเด็กๆได้ไปสำรวจข้างล่างมาแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเอามาทำใส่กระดาษแผ่นใหญ่นะคะก็คืออันนี้ในรูปแบบของผังกราฟิกที่เป็นผังก้างปลานะคะในใบงานที่เด็กๆไปสำรวจมาแล้วคุณครูฟ้าจะให้เด็กๆนำมาลงในแผ่นนี้นะคะแล้วก็เขียนสถานที่ที่เด็กๆได้ไปสำรวจว่าเด็กๆแต่ละกลุ่มไปสำรวจที่ไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างที่เด็กๆพบบางกลุ่มอาจจะมี1บางกลุ่มอาจจะมี2หรือ3หรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่แต่ละกลุ่มว่าพบอะไรบ้างและนอกจากนั้นเด็กๆเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาเด็กๆก็หาสาเหตุอันนี้เรามีใบบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทั้งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาทุกกลุ่มพร้อมไหมคะพร้อมนะคะจากที่เด็กๆได้ขึ้นมาทำผังกราฟิกก้ามปลานะคะคุณครูก็จะเดินดูแล้วก็สำรวจดูว่าเด็กๆเขียนข้อมูลตรงหัวข้อไหม
ซึ่งเด็กๆทุกกลุ่มนะคะก็สามารถนำเสนอในส่วนของสาเหตุผลกระทบแล้วก็วิธีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยได้ถูกต้องเพราะว่าเด็กๆได้ลงมือสำรวจด้วยตัวเองจริงแล้วก็ได้เห็นสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะและจากการตรวจสอบที่เด็กๆได้หาสาเหตุหรือว่าผลกระทบหรือวิธีการที่จะปรับปรุงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ซึ่งได้สอบถามเด็กๆตอนที่ทำงานกลุ่มเนี่ยเด็กๆได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงมือเขียนเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มเองก็ได้มีการขัดเกลาคำตอบก่อนที่จะมาถึงคุณครูอยู่แล้วค่ะสวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์ละออนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปสำรวจคือน้ำตกข้างโรงยิมนะครับน้ำตกข้างโรงยิมปัญหาที่พบคือน้ำเน่าเสียจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงปัญหาสิ่งแวดล้อมคือด้านมลภาวะทางน้ำสาเหตุ 1. มีต้นไม้มากทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2. น้ำนิ่งทำให้ยุงมาวางไข่ 3. ระบบกรองนั้นไม่ได้ตลอดเวลาทำให้น้ำเน่า 4. ทำน้ำเน่าทำให้มีกลิ่นเหม็นสำคัญของการนำเสนอนะคะของการนำเสนอชิ้นงานเนี่ยนอกจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานร่วมกันได้เรียนรู้ในทักษะทางด้านการมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหานะคะซึ่งการมีวิจารณญาณเนี่ยก็จะเกิดอยู่ในช่วงของการระดมความคิดแล้วก็ช่วงการสำรวจที่เด็กๆจะมีการระบุปัญหาเมื่อรู้ปัญหาแล้วเด็กๆก็จะปรึกษากันแล้วไปหาสาเหตุการคิดอย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบอย่างนี้ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งในส่วนของการคิดการแก้ปัญหาเนี่ยเด็กๆก็จะคิดช่วยกันคิดในส่วนของที่ว่าเมื่อเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวเองเนี่ยยังไงนอกจากนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กในการมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนที่บ้านและในชุมชนของเราเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีปัญหาในปัจจุบันแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการประหยัดน้ำประหยัดไฟสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆด้วยค่ะกิจกรรมการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนนะคะการใช้ผังกราฟิกแบบก้างปลาจะช่วยให้คุณครูเนี่ยง่ายสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่ามันจะมีหัวข้อประเด็นที่ชัดเจนและเด็กก็จะสามารถเขียนสรุปหรือเขียนระบุปัญหาสาเหตุได้อย่างง่ายซึ่งเพื่อนครูก็จะสามารถให้เด็กๆทำกิจกรรมนี้ได้อย่างอิสระมีการสำรวจเน้นที่เด็กลงมือปฏิบัติจริงนะคะและนอกจากการที่จะสำรวจในเรื่องของการเรียนแล้วเพื่อนครูยังสามารถนำผังกราฟิกแบบก้างปลาไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆหรือว่าการนำไปแนะนำให้กับผู้ปกครองในการที่จะใช้ผังกราฟิกก้างปลาเพื่อเป็นการคิดระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้เช่นปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะซึ่งจากกิจกรรมเหล่านี้คุณครูคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครูและก็ผู้ปกครองในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ